สวัสดีค่ะจะพาเพื่อนๆมาดูต้นกล้วยหลังบ้านนะคะต้นกล้วยหลังบ้านเนี่ยเขาโตสูงเต็มที่ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะคะไม่แน่ใจว่าก็เรามาลุ้นกันว่าปีนี้เราจะได้กินเราจะอัปเดตนะคะว่าเราจะได้กินลูกเข้าไหมนะคะเราจะคอยดูว่าอีกประมาณ2-3 เดือนก็อากาศก็จะหนาวแล้วเราอันนี้เดือนอะไรสิงหากันยาตุลาก็เริ่มหนาวแล้วนะคะสิงหากันยาตุลาอีก2 เดือนเราจะได้กินลูกมาก็เขาก็จะได้กินใบประมาณเนี้ยนะคะพอทีนี้เราก็จะมาดูวิธีการให้ปุ๋ยวิธีการให้ปุ๋ยก็คือเวลาเรากินผลไม้อะไรไม่ว่าจะเป็นเปลือกเป็นอะไรกันแล้วแต่เรานี่ค่ะเราจะโยนเขาความหวานเขาจะเป็นปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นกีวีสับปะรดแครอทหรืออะไรต่างๆเปลือกแตงโมนะคะเราก็จะเอามาใส่โคนเขาพอเรามาใส่โคนเขาก็จะเป็นปุ๋ยความหวานมันก็จะเป็นปุ๋ยให้เขาแล้วเขาก็จะดีดตัวขึ้นนะคะเพื่อนๆตอนแรกอะต้นเขาเท่าเนี้ยทีนี้พอเราใส่อันนี้ไปปุ๊บเรามาดูอีก3 วันนะเขาดีดตัวสูงขึ้นเลยเนี่ยดีดสูงขึ้นเลยแล้วเขาแข่งกันอันเนี้ยคือเราอันเนี้ยเรางัดไปให้เพื่อนเพื่อนเราให้เรางัดไปให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาหลายต้นอยู่ตั้ง5-6 ต้นค่ะเรางัดไปก็มีเสียมั่งอะไรมั่งเราไม่รู้นะคะเราจริงๆแล้วกล้วยนี้คืองัดแล้วเขางัดลำบากนะงัดแล้วต้องแยกต้นใหญ่อย่างเดียวนะคะงัดต้นเล็กเขาไม่ได้มีรากเหมือนเมืองไทยอ่ะเพราะว่าเขาแยกหน่อออกมาก็คือแยกหน่อออกมาเหมือนเขาเรียกเหมือนหน่อก็เหมือนหน่อไอ้หน่อเผือกอ่ะมันจะออกงอกมาเหมือนอย่างนั้นเออมันจะออกมาเหมือนหน่อไอ้หน่อมันหวานอะไรเงี้ยมันม่วงอะไรเงี้ยมันจะออกมาพอเราดึงออกปุ๊บมันจะไม่มีรากออกมาทีนี้มันทําให้การแยกมันลำบากขึ้นอะไรเงี้ยต้องดูบางสายพันธุ์มันก็แยกได้นะคะกล้วยนี้เป็นกล้วยที่ทนหนาวนะคะเพื่อนๆมาทางนี้ก็จะเป็นต้นไม้ดอกไฮเดรเนียก็เริ่มจะไม่ค่อยมีดอกแล้วนะคะวันนี้เพื่อนบ้านเขาก็น่ารักเขาก็มาทำให้เนี่ยค่ะเพื่อนบ้านเราอยู่ตรงนี้เขาก็มาทำสวนให้นะคะแล้ววันนี้ที่สำคัญเลยเราจะพาเพื่อนๆไปดูฟักทองนะคะฟักทองของเรากำลังโตเห็นไหมคะเพื่อนๆค่ะฟักทองของพิงค์กำลังโตแล้วจะพาไปเพื่อนๆไปดูฟักทองแล้วก็ตัดฟักทองไปพร้อมๆกันนะคะลุยกันดีค่ะฟักทองเขาก็จะมีต้นเดียวนะคะสาเหตุที่ฟักทองที่เขาขึ้นเนี่ยนะพิงก็จะตัดไอ้นี่ไปด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาคือยังไงอ่ะไม่ให้เขามีใบเยอะนะคะเพื่อนๆค่ะให้เขามีใบแค่นิดหน่อยพอนี่แต่ให้เพื่อนๆดูก่อนก็ค่อยผ่าตัดเนาะนี่ก็คือฟักทองนะคะแล้วก็ออกลูกแล้วเนี่ยนะออกลูกแล้วฟักทองค่ะดีค่ะเนี่ยเนี่ยเขาออกลูกติดกันเลยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็ออกเนี่ยตรงนี้ก็ออกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ก็ออกในใจเพื่อนๆจะมาตัดนี่ออกเนี่ยตรงนี้ก็ออกใช่ไหมนะคะเราก็จะตัดใบออกนะคะคือเราจะตัดใบออกให้เขาได้ให้เขาได้สังเคราะห์แสงบ้างเนาะตัดใบออกบ้างเขาได้สังเคราะห์แสง
ไม่ให้เขาเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็เฮ้ยดิเพื่อนบ้านโอ้ดิซัมติงโอเคโอเปร่าโอเปร่าใครกันแล้วเดี๋ยวจะเดินเข้าไปตัดไหมนะคะพอดีเมื่อกี้เพื่อนบ้านเขานี่เราก็จะมาตัดใบมันออกบ้างนะคะเพื่อนๆให้มันได้มีที่เนี่ยนี่เราก็ตัดเอาแต่โพให้เขามีได้ให้เขาได้มีพื้นที่ได้เลื้อยต่อนะฮะจะจัดThat. จะตัดอย่างเงี้ยค่ะให้เขาเลื้อยเดี๋ยวพาไปดูข้างในเนาะพาไปดูข้างในกันทำไมถึงตัดอย่างเงี้ยดีแล้วค่ะเพราะอะไรรู้ไหมแสงเขาจะได้มาสังเคราะห์เดี๋ยวเราจะเด็ดอันนี้ไปเลยนะคะพิงก์ก็นี่คือต้นของเขานะคะที่เห็นเพื่อนๆเห็นเนี่ยคือต้นของเขาแล้วก็ปิดไว้ไม่ให้น้ำเข้าเวลาฝนตกมาเนี่ยถ้าเราตัดเนี่ยเขาก็จะออกมือไปบังนะออกยอดมาอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยเขาให้เลื้อยเข้าฝั่งไอ้ส่วนฝั่งนี้ก็ให้เขาเลื้อยอยู่เงี้ยนะคะแล้วเราก็จะเด็ดอันนี้มันจะออกเรื่อยๆนะคะอันเนี้ยยอดเราก็จะออกก็จะเด็ดเรื่อยๆYeah.
ยอดมันไม่ได้เดี๋ยวก็จะได้กินแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะตัดแล้วมันตัดสังเคราะห์แสงให้เขาแหละเพื่อนบ้านเขาก็มาทำเนี่ยทำความสะอาดสวนให้นี่คือต้นกล้วยนะคะนี่ตัดออกบ้างนะเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะรดน้ำเขานะคะถ้าฝนไม่ตกอ่ะแป๊บนึงนะนี่คือใบที่ซื้อมาแล้วก็พามาดูผักไอ้นี้ขึ้นไม่ได้เด็ดเลยส่งก็ไอส่วน3กระถางนี้เด็ดนะคะส่วนกระถางนี้ยังไม่ได้เด็ดก็จะเริ่มแก่แล้วค่ะเอาใส่จะต้องเด็ดแล้วค่ะเนี่ยผักแพ้วนะคะเพื่อนหาผักแพ้วส่วนไอ้นี้คือกระชายนะคะกระชายก็อันนี้ก็จะปลูกไว้ให้พวกทากเขากินล่ะดูเราตัดไปรอบนึงเขายังขึ้นมากินอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็คือถูกตัดไปกินแล้วล่ะค่ะนี่เราตัดไปกินแล้วไอ้เนี่ยตัดไปกินเยอะด้วยนี่เม็ดมันออกแล้วเดี๋ยวรอเม็ดมันเราจะเก็บเม็ดมันไปนะคะเพื่อนเก็บเม็ดไว้ปลูกครั้งต่อไปนี่ก็จะเป็นกระถางกะเพราแดงนี่เนี่ยเดี๋ยวจะรอดูนี่ก็จะเป็นกล้วยแดงกล้วยปีก่อนๆโน้นเนี่ยมันตายนะเราก็รักษาไว้ได้แค่เราไปซื้อมาปลูกใหม่เนี่ยค่ะ2ต้นเนี่ยนะคะเขายังไม่สูงเท่าไหร่คิดว่าน่าจะเป็นปีหน้าเพราะฉะนั้นโอ้ยต้นไม้ฉันออกแล้วว้าว beautifulBeautiful. คิดไม่ฝันเลยต้นไม้ฉันออกแล้วอุ้ยดอกคอยดูนะมันจะสวยเราอะนะเราปลูกให้มันเลื้อยรั้วเราแต่มันเลื้อยเข้าไปทางนู้นถ้าก็ดีใจมากเลยเขาออกแล้วอะว้าว beautiful ปีหน้าเขาขึ้นเต็มเลยค่ะปีนี้เราปลูก2ปีเข้าปีนี้เราก็คิดว่าเขาไอ้นั่นแหละขอบคุณเพื่อนค่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านของเราตรงนี้ก็จะเป็นร้านของเรานะคะไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบาย